สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Interview ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับสวัสดีครับผมเจตชวิตโตจิตครับผมเป็นตัวแทนของ Mr. Landscape International 2023นะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับผมสวัสดีครับผมม่อนนะครับนายธนรนโกมัยนะครับเป็นตัวแทนของจังหวัดชุมพรครับทีนี้อะไรคือแรงบันดาลใจในการตัดสินที่มาประกวด Mr. Landscape ปีนี้ครับครับผมก็ผมต้องบอกว่าผมด้วยความที่ผมเป็นอาจารย์นะครับผมก็เลยได้เขาเรียกว่าได้รู้ว่าตอนนี้เทรนด์ในปัจจุบันนะคือเขาจะออกมาแนวในส่วนของรักสิ่งแวดล้อมรักธรรมชาติมากขึ้นแล้วผมเห็นว่าเวทีนี้ครับคือ Mr. Landscape ก็คือเราจะช่วยกันเป็นกระบอกเสียงในการอนุรักษ์นะครับในการลดส่วนของ Global Warming หรือการเป็น Greenในส่วนของ Green Process ต่างๆครับผมก็เลยคิดว่าการมาประกวดนี้ผมก็สามารถเป็นกระบอกเสียงอย่างนึงได้ครับผมได้เลยชุมพรบ้างครับก็สำหรับผมก็อยากเป็นตัวแทนของจังหวัดชุมพรนะครับในการเข้าร่วมการประกวดนะครับเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนของการมาประกวดเป็นผู้อนุรักษ์นะครับผมครับอยุธยานะฮะบ้านนะฮะอาจจะมีการลงชิงชัยกันแล้วสำหรับเวทีใหญ่มีการเตรียมตัวอย่างไรครับเตรียมตัวหลักๆก็ไม่ได้มีอะไรมากแล้วผมก็แค่ผมคิดว่านี่เป็นการแข่งขันครับผมคิดว่ามันเป็นเหมือนกับการที่เรามาแคมปิ้งกันมาทำความเขาเรียกว่ามาทำกิจกรรมร่วมกันเฉยๆครับผมดังนั้นการเตรียมตัวผมก็คือแค่เตรียมใจมาก็พอครับมาร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆครับได้เลยเรียนเชิญให้คุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนให้คุณผู้ชมติดตามในการประกวดเวทีใหญ่ก่อนครับผมก็เดี๋ยวเราก็จะมีการเก็บตัวนะครับที่เขาใหญ่ในวันที่21 22เดือนมกราคมนะครับผมแล้วก็จะมีการประกวดใหญ่นะครับวันที่19กุมภาพันธ์ครับก็ฝากติดตาม Mr. Landscape International Thailand ปี2023นะครับพวกเราได้นะครับผมติดตามได้ช่องทางไหนได้บ้างครับผมสามารถติดตามผมได้นะครับผ่านทาง IG JADE นะครับ _CNTADAYOSHI นะครับหรือทาง Facebook ก็ได้ครับผมเจชวิตโตจิตสะกดภาษาอังกฤษครับได้ชุมพรบ้างอะไรคือแรงบันดาลใจในการมาประกวดเวทีนี้ครับผมก็สำหรับผมนะครับอันนี้ก็คือเป็นเวทีแรกนะครับการเตรียมตัวผมก็ต้องเตรียมตัวหลายๆอย่างเลยครับทั้งการพูดรูปร่างหน้าตาฟิตหุ่นอะไรนะครับเพราะว่าผมก็ต้องเป็นตัวแทนของจังหวัดก็ต้องแบบมีความพร้อมในทั้งด้านของการพูดครับผมก็ฝากด้วยครับมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างกับเวทีใหญ่ที่จะมีการเตรียมตัวเดินหน้าอ๋อโอเคผมก็เตรียมตัวในด้านของการฟิตรูปร่างนะครับผมร่างกายครับฝากให้ติดตามการประกวดโอเคครับก็ฝากทุกคนนะครับก็ติดตามพวกเรานะครับผมในช่องทางหลักของเพจ Mr. Landscape เลยครับผม